ในพื้นที่ของจังหวัดปัตตานีครับกลุ่มผู้เสียหายถูกฉ้อโกงหลังร่วมลงทุนร้องสื่อหลังหลอกผู้เสียหายกว่า159รายมูลค่าความเสียหายมากกว่า50ล้านบาทครับกลุ่มนักธุรกิจและนักลงทุนจำนวนหลายคนในจังหวัดปัตตานีรวมตัวกันพร้อมด้วยหลักฐานเข้าแจ้งความที่สถานีตำรวจภูธรเมืองปัตตานีครับกรณีถูกฉ้อโกงหลอกร่วมลงทุนแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจแจ้งว่าให้กลับไปแจ้งความในระบบออนไลน์เพราะคดีดังกล่าวจะถูกรวบรวมไปสำนักงานที่ตรวจสอบจะส่งหนังสือถึงสถานีตำรวจในพื้นที่อีกครั้งหนึ่งโดยกลุ่มผู้เสียหายได้พูดคุยขอคำปรึกษาจากเจ้าหน้าที่และได้ลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานจากนั้นหนึ่งในกลุ่มผู้เสียหายได้ติดต่อผู้สื่อข่าวเพื่อขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการกับผู้ฉ้อโกงในครั้งนี้เนื่องจากสร้างโปรไฟล์ในสื่อโซเชียลทั้ง Facebook และ TikTok ว่าเป็นคนที่มีเงินร่ำรวยจากการลงทุนใช้สิ่งของแบรนด์เนมชอบทำบุญกับเด็กกำพร้าสร้างโปรไฟล์ซื้อที่ดินจำนวนกว่า60ไร่และมักจะถ่ายรูปกับบุคคลสำคัญในพื้นที่เพื่อยืนยันโปรไฟล์ตนเองหลอกให้คนอื่นเชื่อเพื่อมาร่วมลงทุนและเป็นถึงข้าราชการสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในจังหวัดปัตตานีครับทั้งนี้ค่ะผู้เสียหายได้เล่าว่าเข้าไปร่วมลงทุนได้อย่างไรค่ะซึ่งครั้งแรกนะคะมีการระดมหาผู้ร่วมลงทุนในธุรกิจการนำเข้าส่งออกเฟอร์นิเจอร์ช่วงปี2560ซึ่งจากการดำเนินการและการลงทุนนะคะมีความน่าเชื่อถือจากนั้นต่อมาในปี2563ประสบปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้การนำเข้าส่งออกเฟอร์นิเจอร์ไม่ได้ค่ะผู้ประกอบการรายนี้จึงได้ทำโปรเจกต์ตัวใหม่และหาผู้ร่วมลงทุนโดยบอกนะคะว่าลงทุนทำถุงยางพาราและหน้ากากอนามัยมีออเดอร์เข้ามาแทบทุกวันและต้องการผู้ร่วมลงทุนค่ะกลุ่มผู้เสียหายนะคะก็เห็นว่าก่อนหน้านี้ผู้ประกอบการคนนี้มีโปรไฟล์ที่น่าเชื่อถือและมีการโชว์รูปแบบการลงทุนทั้งที่ได้ผลกำไรกลับคืนให้กับผู้ร่วมลงทุนทำให้เราเชื่อค่ะจากนั้นนะคะจึงได้ร่วมลงทุนละครั้งไม่กี่หมื่นค่ะจนบางคนนะคะลงทุนถึงหลักแสนหลักล้านผลกำไรที่จะได้ค่ะผู้ประกอบการก็จะเป็นคนระบุกำไรเป็นเปอร์เซ็นต์และกำหนดวันที่จะโอนผลกำไรคืนให้ค่ะจากนั้นครับช่วงประมาณเดือนมีนาคม2565เริ่มมีปัญหาทั้งการกำหนดคืนเงินทุนมีการเปลี่ยนแปลงการโอนเงินทุนคืนครับจากปกติเมื่อโอนกำไรคืนจะโอนคืนพร้อมเงินทุนแต่ได้มีการกำหนดใหม่จะคืนเงินทุนเมื่อครบ3เดือนและต่อมาเดือนสิงหาคม2565ผู้ประกอบการรายนี้ได้แจ้งกับผู้ลงทุนในกลุ่มไลน์ว่าตอนนี้ไม่สามารถโอนกำไรและเงินทุนคืนได้เนื่องจากบัญชีถูกอายัดโดยให้เหตุผลว่าถูกสรรพากรตรวจสอบแต่เมื่อกลุ่มผู้เสียหายไปสืบหาข้อมูลกลับพบว่าไม่มีบัญชีใดของผู้ประกอบการคนนี้ที่ถูกอายัดแต่ผู้ประกอบการรายนี้ก็ได้แก้ตัวอีกว่าเป็นบัญชีของโรงงานที่ผลิตถุงมือกับหน้ากากอนามัยสาเหตุที่ถูกอายัดเงินในบัญชีเนื่องจากโรงงานเป็นโรงงานที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายโดยเป็นข้อกล่าวอ้างเหตุผลที่ยังไม่สามารถจ่ายเงินกำไรและเงินทุนคืนให้ได้ต้องรอให้ตรวจสอบเสร็จสิ้นตามขั้นตอนแล้วจะรีบดำเนินการให้ทันทีครับแต่สุดท้ายก็เงียบหายไปจากนั้นก็ยังหาโปรเจกต์ตัวอื่นมาแจ้งสมาชิกในกลุ่มเพื่อระดมทุนอีกทั้งนี้ค่ะผู้เสียหายนะคะส่วนใหญ่ก็กระจายอยู่ในพื้นที่ภาคใต้ทั้งจังหวัดปัตตานียะลานราธิวาสสุราษฎร์ธานีและจังหวัดภูเก็ตค่ะส่วนใหญ่นะคะก็เป็นข้าราชการนักลงทุนบางรายก็เข้าแจ้งความเพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินคดีและเชื่อว่าพฤติกรรมการหลอกให้ร่วมลงทุนอาจจะทำการเป็นกระบวนการค่ะเพราะนอกจากผู้ประกอบการรายนี้แล้วนะคะยังมีเพื่อนของเขาด้วยค่ะซึ่งมีความเป็นไปได้นะคะว่าอาจจะร่วมมือกันสร้างเรื่องและวางแผนการหลอกลวงให้คนที่หลงเชื่อเป็นเหยื่อการร่วมลงทุนในครั้งนี้ค่ะ